สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับสัปดาห์ที่33ครับ2คู่สุดท้ายนะครับผมคู่แรกครับอาร์เซนอลครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะซาวด์แฮมป์ตันไปได้3-2ครับโดยที่เกมนี้ครับซาวด์แฮมป์ตันได้ประตูขึ้นนำไปก่อนครับจากเชนลองนาทีที่17ครับก่อนจะเป็นโอบาเมยองครับไปยิงตีเสมอครับนาทีที่28ครับแล้วก็เป็นมหาเทพครับแดนนี่วิลเบกครับยิงให้นำ 2-1 ครับนาทีที่38ครับมาต่อกันที่ครึ่งหลังครับครึ่งหลังนาทีที่73ครับชาลีออสตินครับตีเสมอให้ซาวด์แฮมป์ตันครับตามมา 2-2 ครับก่อนจะเป็นมหาเทพแดนนี่เวลเบกคนเดิมครับยิงประตูชัยให้อาร์เซนอลครับนำ 3-2 ครับนาทีที่81แล้วก็ชนะไปในที่สุดครับด้วยสกอร์นี้นะครับ3-2นะครับผมแล้วก็ช่วงท้ายเกมครับแจ็คสตีเฟนของทางซาวด์แฮมป์ตันแล้วก็โมฮัมเหม็ดเอเนนี่ของทางอาร์เซนอลโดนใบแดงไล่ออกนะครับผมแต่ว่าก็ไม่มีผลอะไรครับอาร์เซนอลก็ชนะอยู่ดีนะครับผมส่วนอีกคู่หนึ่งครับเชลซีครับเปิดบ้านครับทำได้แค่เสมอกับเวสต์แฮมไป1-1ครับโดยที่เกมนี้ครับเชลซีนำไปก่อนครับ 1-0 ครับจากเซซ่าอภิปูเชต้าครับนาทีที่36ครับก่อนที่จะเป็นทางชิชาริโต้ครับลงมาเป็นซูเปอร์ซับนะครับผมยิงตีเสมอให้เวสต์แฮมครับนาทีที่73ครับก็จบเกมครับเสมอกันไป 1-1 ครับเชลซีแล้วก็เวสต์แฮมนะครับผมเดี๋ยวเราไปอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนนะครับตอนนี้แมนซิตี้อันดับ1ครับ84แต้มครับแมนยูอยู่ที่2ครับ71แต้มครับลิเวอร์พูลแล้วก็สเปอร์ครับอยู่ที่3แล้วก็ที่4ครับมี67แต้มเท่ากันนะครับเชลซีครับวันนี้ทำได้แค่เสมอครับยังอยู่ที่5ครับมีอยู่57แต้มครับอาร์เซนอลครับวันนี้ได้มาอีก3แต้มครับแต่ว่าก็ยังอยู่ที่6นะครับมีอยู่54แต้มด้วยกันนะครับต่อกันที่ครึ่งตารางล่างครับWest Ham United ครับวันนี้ได้อีก1แต้มครับก็ยังอยู่ที่อันดับ14นะครับเก็บไป34แต้มครับส่วน3อันดับสุดท้ายครับที่น่าจะเสี่ยงต่อการตกชั้นมากที่สุดครับอันดับ18ครับเซาท์แฮมป์ตันครับวันนี้แพ้ไปครับยังอยู่ที่18เหมือนเดิมครับมีอยู่28แต้มครับสโต๊คครับอันดับ19ครับมีอยู่27แต้มครับแล้วก็อันดับบวยครับเวสต์บอมครับมีอยู่21แต้มเท่านั้นเองครับดูอันดับดาวซันโวบ้างดีกว่าครับผมตอนนี้อันดับหนึ่งยังเป็นโมเมตซาร่าครับของลิเวอร์พูลครับ29ประตูด้วยกันนะครับเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมพรีเมียร์ลีกนัดถัดไปนะครับผมก็เตะกันวันที่14-17เมษายนนี้นะครับผมคู่แรกครับซาวด์แฮมป์ตันครับจะเจอกับทางเชลซีครับเบอร์ลี่เจอเลสเตอร์ครับคริสตัลพาเลซจะเปิดบ้านเจอกับไบรตันครับฮันเดอร์ฟิลด์ทาวน์ครับเจอกับทางวัตฟอร์ดครับสวอนซีซิตี้จะเจอกับทางเอเวอร์ตันครับหงแดงลิเวอร์พูลครับเจอกับบอร์นมัธครับท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทางแมนซิตี้นะครับผมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับเจอกับทางอาร์เซนอลครับแมนยูครับเจอกับทางเวสต์บอมวิทอัลเบียนครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคู่มันเดย์ไนท์ครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับจะเจอกับทางสโตคซิตี้นะครับผมก็เดี๋ยวผลการแข่งขันเป็นยังไงครับเรามาติดตามกันใหม่ครับเมื่อเกมจบครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ